หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่62สีหนาฏแห่งพระสารีบุตรเมื่อสิ้นพรรษาการพระสารีบุตรมหาเถระได้ถวายอภิวาททูลลาพระบรมศาสดาเพื่อออกจาริกเผยแผ่ธรรมะพระพุทธองค์ทรงประทานพรให้พระอัครสาวกจาริกไปด้วยความสงบราบรื่นและปลอดภัยโดยปราศจากพันธะผูกพันทางกายและจิตใจพระองค์ทรงหวังพระราชหฤทัยว่าการเผยแผ่ธรรมะของพระอัครสาวกจะไม่ประสบกับอุปสรรคมากนักพระสารีบุตรมหาเถระกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาจากนั้นจึงออกเดินทางในตอนเที่ยงของวันนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลฟ้องเรื่องที่ได้รับการปฏิบัติจากพระสารีบุตรอย่างหยาบคายภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าพเจ้าถามพระสารีบุตรว่าท่านกำลังจะไปไหนพระมหาเถระไม่ยอมตอบข้าพเจ้าซ้ำยังผลักข้าพเจ้าอย่างแรงเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจนข้าพเจ้าล้มลงกับพื้นพระสารีบุตรไม่กล่าวขอโทษสักคำหากยังมุ่งหน้าเดินทางต่อไปพระพุทธองค์ทรงหันไปทางพระอานนท์แล้วตรัสว่าเราคิดว่าพระสารีบุตรคงยังเดินทางไปได้ไม่ไกลนักจงส่งสามเณรรูปหนึ่งออกติดตามให้ท่านกลับมาราตรีนี้ภิกษุทั้งหลายจะมาประชุมกันณศาลาธรรมของเชตวนารามพระอานนท์ปฏิบัติตามพระพุทธบัญหารตอนราวบ่ายคล้อยพระสารีบุตรมหาเถระจึงกลับมายังวัดเชตวันพร้อมด้วยสามเณรพระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรราตรีนี้หมู่สงฆ์ทั้งปวงจะประชุมกันณศาลาธรรมมีภิกษุรูปหนึ่งกล่าวหาว่าท่านได้ผลักเขาล้มลงโดยไม่กล่าวแสดงคำขอโทษในบ่ายวันนั้นพระโมคคัลลานะมหาเถระและพระอานนท์มหาเถระได้ตระเวนเป่าประกาศไปทั่วทั้งพระอารามว่าจะมีการประชุมสงฆ์ในค่ำคืนนี้พระภิกษุทั้งสองประกาศว่าขอเชิญชวนให้เพื่อนสหธรรมิกเข้าร่วมประชุมในค่ำวันนี้ณศาลาธรรมราตรีนี้แหละพระสารีบุตรมหาเถระจะได้โอกาสประกาศสีหนาฏของท่านณศาลาธรรมในค่ำวันนั้นไม่มีภิกษุรูปใดขาดประชุมเลยทุกรูปต้องการดูว่าพระสารีบุตรมหาเถระจะตอบสนองอย่างไรต่อกลุ่มผู้จ้องทำลายฐานะตำแหน่งของท่านในคณะสงฆ์มาเป็นเวลานานแล้วพระสารีบุตรมหาเถระเป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่พระบรมศาสดาทรงไว้วางพระทัยมากที่สุดด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรจึงเป็นเป้าแห่งความเข้าใจผิดและความริษยาภิกษุจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าพระพุทธองค์ทรงไว้วางพระทัยในพระสารีบุตรมากเกินไปท่านเหล่านั้นรู้สึกว่าพระสารีบุตรมีอิทธิพลในคณะสงฆ์มากเกินไปเมื่อภิกษุบางรูปได้รับคำว่ากล่าวตักเตือนจากพระพุทธองค์ท่านเหล่านั้นก็มักจะประณามด้วยความเข้าใจผิดว่าพระสารีบุตรเป็นผู้นำความผิดของตนไปฟ้องพระบรมศาสดาภิกษุบางรูปถึงกับเคียดแค้นพระสารีบุตรท่านเหล่านั้นยังไม่ลืมว่าเมื่อหลายปีก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเชิญให้พระสารีบุตรมานั่งอยู่ในฐานะเสมอกับพระองค์พระอานนท์หวนนึกถึงภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระโกกาลิกะผู้พำนักอยู่ในวัดเชตวันเป็นเวลา8ปีมาแล้วพระโกกาลิกะชิงชังพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอย่างมากแม้พระพุทธองค์ก็ยังไม่ทรงสามารถเปลี่ยนใจภิกษุรูปนี้ได้พระโกกาลิกะกล่าวหาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าเป็นพวกตลบตะแลงมีความทะเยอทะยานแอบแฝงการกระทำพระบรมศาสดา
ทรงเคยพบพระโกกาลิกะเป็นการส่วนพระองค์ทรงบอกว่าพระมหาเถระทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้จริงใจการกระทำของทั้งสองท่านมาจากความเมตตาแต่จิตใจของพระโกกาลิกะเต็มไปด้วยความริษยาและความเกลียดชังและในที่สุดพระรูปนี้ก็ละจากวัดเชตวันไปร่วมเป็นสมัครพรรคพวกกับพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์และกลายเป็นผู้ช่วยคนสนิทของพระเทวทัตเป็นเพราะปัญหาในทำนองนี้เองที่พระอานนท์ลังเลใจที่จะรับหน้าที่เป็นพระอุปถากของพระพุทธองค์ดังนั้นพระอานนท์จึงขอตั้งเงื่อนไขบางประการถ้าพระอานนท์จะรับหน้าที่เป็นพระอุปถากของพระพุทธองค์พระอานนท์ได้ขอให้พระพุทธองค์ไม่ให้จีวรใดๆต่อพระอานนท์ขอไม่จำวัดในห้องพระบรรทมและขอให้พระพุทธองค์ไม่แบ่งปันอาหารที่ผู้อื่นได้ถวายให้เป็นการส่วนพระองค์พระอานนท์ทราบดีว่าสหธรรมิกจำนวนมากที่พบพระพุทธองค์ต่างก็ปรารถนาที่จะได้รับความเอาใจใส่จากพระพุทธองค์เป็นพิเศษถ้าสหธรรมิกบางรูปรู้สึกว่าไม่ได้รับความรู้สึกพิเศษนี้พวกท่านก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจและพระอานนท์ทราบดีว่าความรู้สึกดังกล่าวสามารถนำไปสู่ความโกรธและความเกลียดชังจนถึงกับทำให้พระสาวกบางรูปละทิ้งจากพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นครูของพวกตนพระอานนท์ยิ่งนึกถึงสตรีนางหนึ่งนามว่ามาคันธิกาผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกาลมาสาธรรมยากรุงโกสัมพีนางมาคันธิกาเริ่มโกรธแค้นพระพุทธองค์เมื่อไม่ได้รับความใส่พระทัยเป็นพิเศษจากพระองค์นางเป็นสตรีวรรณพราหมณ์ผู้มีความงามเป็นเลิศนางพบพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้54พรรษานางเกิดความรู้สึกหลงไหลพระพุทธองค์ในทันทีทันใดและเมื่อเกิดความรู้สึกรุนแรงขึ้นนางก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษกับนางบ้างหรือเปล่านางมาคันธิกาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าจะได้รับความสนพระทัยเป็นพิเศษจากพระพุทธองค์แต่พระบรมศาสดาก็ทรงปฏิบัติต่อนางเสมอเหมือนกับคนอื่นๆทุกคนในที่สุดความรักใคร่หลงไหลของนางก็กลับกลายเป็นความโกรธแค้นภายหลังเมื่อนางได้เป็นพระชายาของพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นวังสานางได้ใช้ฐานะตำแหน่งและอิทธิพลแพร่ข่าวลือและทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้านางถึงกับใช้อำนาจสั่งห้ามมิให้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในที่สาธารณะเมื่อนางสามาวดีพระสนมคนโปรดของพระเจ้าอุเทนได้สมาทานเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านางมาคันธิกาก็หาทางกลั่นแกล้งพระสนมผู้นี้เมื่อพบกับอุปสรรคต่างๆเหล่านี้พระอานนท์จึงกราบทูลถวายคำแนะนำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากกรุงโกสัมพีไปเผยแผ่ธรรมะในสถานที่ซึ่งเป็นมิตรมากกว่าพระพุทธองค์ตรัสถามพระอานนท์ว่าหากเราหลบหลีกไปที่แห่งอื่นและประสบกับการใส่ร้ายป้ายสีและอุปสรรคต่างๆณที่นั้นด้วยเราจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลตอบว่าก็ออกไปอยู่ในที่แห่งอื่นพระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นด้วยนั่นไม่ถูกต้องเลยอานนท์เราต้องไม่ย่อท้อทุกคราวเมื่อเผชิญกับอุปสรรคเราย่อมสามารถพบทางออกได้ในท่ามกลางความยากลำบากนี่แน่อานนท์ถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความสงบระงับเราก็จะไม่หวั่นไหวในคำดูถูกเหยียดหยามและคำใส่ร้ายป้ายสีผู้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีเราย่อมไม่สามารถทำอันตรายเราได้พวกเขามีแต่จะทำลายตัวเองเมื่อบุคคลถมน้ำลายรถฟ้าท้องฟ้าย่อมไม่สะดุ้งสะเทือนน้ำลายย่อมตกกลับมาใส่หน้าผู้ที่ถมน้ำลายรถฟ้า